มาปิดท้ายกันที่ข่าวตามประเทศค่ะสหรัฐมีคำเตือนพลเมืองของตนเองให้ระวังภัยในการเดินทางไปท่องเที่ยวในยุโรปโดยระบุว่ามีความเสี่ยงเผชิญกับการก่อการร้ายในช่วงนี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้ออกแถลงการเตือนภัยชาวอเมริกันให้ระมัดระวังในการเดินทางไปท่องเที่ยวตามประเทศต่างๆในยุโรปเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมนีและฝรั่งเศส โดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่กลุ่มก่อการร้ายอาทิเอลกออิดะและไอเอสจะลงมือก่อวินาศกรรมเพื่อสร้างความปั่นป่วนในช่วงที่ผู้คนกำลังเตรียมตัวเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวโดยคำเตือนดังกล่าวทำให้หลายประเทศในยุโรปสั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเช่นที่เยอรมนีที่ช่วงนี้เริ่มเปิดตลาดคริสต์มาสประจำปีในกรุงเบอร์ลินและเมืองมิวนิก ก็มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจตราตลอดเวลาส่วนที่เมืองสตราสบูู์กของฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่ตั้งตลาดคริสต์มาสที่ได้รับความนิยมก็มีการวางกำลังตำรวจสวมใส่เสื้อกราะเดินตรวจเข้มงวดตลอดทั้งวันเช่นกัน